วัสดีค่ะกลับมาพบกับโออีกแล้วนะคะในช่องส้มโอโปรโมชั่นฟอร์ดชาแนลวันค่ะวันนี้นะคะโอก็มาส่งรถนอกสถานที่อีกแล้วนะคะลูกค้าจองรถผ่านช่องทางไลน์มานั่นเองค่ะลูกค้าดู YouTube ของโอนะคะแล้วก็สั่งจองออนไลน์แล้วก็รับรถวันนี้เลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะโอก็มากับเจ้ารถ Ranger XL Plus 4ประตูยกสูงนั่นเองค่ะมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันเลยนะคะราคาขายตอนนี้นะคะโอขออนุญาตแจ้งนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ราคาขายรถทุกรุ่นนะคะของ Ford นะคะจะถูกปรับราคาขึ้นมา 3,000 บาทจากเจ้ารุ่นนี้นะคะ XL Plus 4ประตูนะคะราคาขายแต่ก่อนอยู่ที่ 749,000 บาทตอนนี้เปลี่ยนราคาใหม่แล้วนะคะเป็นราคาขายอยู่ที่ 790,000 อ๋อผิดผิดไปแล้วตอนนี้เป็นราคาขายอยู่ที่ 752,000 บาทนั่นเองตอนนี้เป็นราคาใหม่แล้วนะคะ 752,000 บาทสำหรับเจ้ารุ่น Ranger XL Plus 4ประตูยกสูงนั่นเองค่ะแล้ววันนี้โอก็มากับเจ้ารุ่น XL Plus นะคะแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งเลยรอบคันนะคะเดี๋ยวโอจะพาชมนะคะว่าคันนี้ลูกค้าสั่งจองออนไลน์อยากได้ชุดแต่งแบบไหนนะคะแล้วก็มีบางอย่างที่ลูกค้าเลือกตกแต่งชุดแต่งเองด้วยนะคะเดี๋ยวโอพาชมในคลิปเลยค่ะประตูยกสูงนะคะแล้วก็ชุดแต่งหน้า F150 Spider นั่นเองนะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าโอขับรถมาไกลนะคะอาจจะมีฝนตกบ้างนะคะรถเลอะไปนิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวโอจะพาชมรีวิวแล้วกันนะคะเริ่มจากชุด F150 Spider ก่อนแล้วกันนะคะด้านหน้าเลยนะคะ F150 Spider ของโอนะคะจะได้กระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็แกนกลางตรงนี้ล่ะลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะอย่างลูกค้าคันนี้นะคะก็เลือกสีดำนะคะตัดด้วยสีขาวให้เข้ากับตัวรถนั่นเองนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟ LED ด้านบนนะคะตัวนี้โอก็แถมให้นะคะเป็นไฟ3จุดนั่นเองอันนี้ก็เลือกสีได้นะคะมีไฟให้เลือกก็คือสีส้มแล้วก็สีขาวนั่นเองตัวนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นสีขาวมานะคะกระจังหน้าของ F Spider นะคะก็จะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของกันชนด้านหน้านี่เลยค่ะด้านหน้าทั้งแถบนี้เลยแล้วก็ใส่ให้ใหม่เลยนะคะเราทําขึ้นใหม่แล้วก็ใส่มาให้กับคันนี้แล้วก็ของเดิมนะคะโอก็ส่งกลับคืนลูกค้านะคะในส่วนของไฟตัดหมอกนะโอก็แถมพิเศษให้ด้วยนะคะเพราะว่าเจ้ารุ่นนี้นะคะยังไม่มีไฟตัดหมอกมานะคะโอก็เลยแถมให้นะคะแล้วก็อีกส่วนนึงนี่เลยไฟหน้ามัสแตงตัวนี้นะคะโอก็เปลี่ยนให้ด้วยนะคะใช้คมเดิมทํานะคะตัวนี้มีไฟเดลไลท์มาให้นะคะแล้วก็มีขี้ฉลามนะคะแล้วก็ตัวนี้เลยนะคะเป็นโปรเจคด้านในนะคะแล้วก็มีวงแหวนด้านนอกนะคะวงแหวนตัวนี้ลูกค้าก็เลือกแบบเหลี่ยมมานั่นเองตัวนี้ก็เลือกได้นะคะมีทั้งแบบกลมแล้วก็แบบเหลี่ยมอย่างรูปนี้เลยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะสกู๊ปทรงฟิตนั่นเองนะคะลูกค้าก็เลือกเป็นรูปแรกมานะคะโอก็ทําสีทูโทนให้กับลูกค้าค่ะเป็นสีขาวตัดกับสีดําด้านนะคะในส่วนของซุ้มล้อนะคะตัวนี้ก็เป็นชุดเดียวกันกับหน้า F150 Spider นั่นเองตัวนี้ก็เป็นแบบ6นิ้วนะคะขนาด6นิ้วแบบเรียบนั่นเองเป็นสีดําด้านนั่นเองค่ะมาดูในส่วนของแม็กและยางกันบ้างนะคะในส่วนของแม็กและยางลูกค้าก็เลือกแบบนี้มานะคะมาพร้อมกับยางมอนเตอร์นั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นยางของออสเตรเลียนั่นเองค่ะวิ่งในทางเรียบได้เยี่ยมเลยแต่ว่าตัวมอนเตอร์นะคะดอกยางก็ค่อนข้างจะใหญ่นะคะดังนั้นนะคะอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะคะนิดหน่อยนะคะ
แล้วก็ด้านหน้านะคะเห็นไหมคะว่าช่วงล้อกับซุ้มล้อจะมีระยะห่างที่ห่างจากตัวซุ้มล้อพอสมควรนะคะแล้วก็ด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายนะคะช่วงหน้าแล้วก็ด้านท้ายจะเท่ากันเลยนะคะนั่นก็คือลูกค้าสั่งว่าให้ยกหน้าให้โอนให้ด้วยนะคะโอก็เลยจัดการยกด้านหน้าให้มันเท่ากันกับด้านหลังนะคะเดี๋ยวโอจะแพลนรูปให้ดูนะคะว่าเต็มคันจะสวยหล่อขนาดไหนในส่วนของสติกเกอร์นะคะนี่เลยลูกค้าก็เลือกแบบนี้มานะคะลายนี้มาแต่ว่าลูกค้าก็อยากได้เป็นตัวฟอนต์ที่คำว่าแรปเตอร์นั่นเองนะคะภาษาอังกฤษแต่ว่าลูกค้าก็เลยเลือกวางฟอนต์เองนะคะออกแบบฟอนต์เองให้อยู่ในแนวนอนนะคะปกติฟอนต์ตัวนี้มันจะเป็นแนวเฉียงนะคะแต่ว่าลูกค้าก็อยากได้ให้มันอยู่ในแนวระดับเดียวกันนะคะก็เลือกเป็นลายนี้มานั่นเองโอ้ก็เลยจัดให้ตามสเปคที่ลูกค้าอยากได้เลยนะคะในส่วนของชุดคอมนะคะเบ้าลองมืออันนี้เราก็แถมพิเศษให้ไปด้วยนะคะรวมถึงนี่เลยค่ะกันสาดด้านบนนะคะทั้ง4ฝั่งโอก็แถมให้นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะแล้วหลังคาด้านบนนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะอันนี้โอก็แถมพิเศษให้ไปเลยค่ะมาค่ะมาดูในส่วนของกระจกกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะรุ่น XL พัดนะคะ4ประตูนะคะตัวนี้กระจกจะไม่มีไฟเลี้ยวมานะไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้เลยขอบแก้มนะคะแต่ว่าโอก็แถมพิเศษให้ด้วยนะคะลูกค้าอยากได้ไฟเลี้ยวอยู่บนกระจกโอก็เลยจัดให้เลยค่ะใส่เป็นชุดข้อไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะคะเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED เลยนะคะแล้วก็มีไฟส่องเท้าให้ด้วยนะคะตรงนี้เวลาเราเปิดประตูไฟตัวนี้ก็จะติดนะคะนั่นก็คือไฟส่องด้านข้างประตูนั่นเองนะคะอันนี้โอก็แถมให้นะคะในส่วนของเซตนะคะด้านท้ายนะคะแน่นอนค่ะชุดโลบาร์แล้วก็ตัวกันชนเหล็กนะคะโอก็จัดเป็นเซตคู่ของ Outlander อีกเช่นเดิมนะคะตัวนี้ก็เลือกเป็นโลบาร์ทรงแขนยาวมานะคะของ Outlander มีไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ในส่วนของกันชนเหล็กค่ะอันนี้โอก็เลือกเป็นแบบที่มันมีที่เหยียบเท้าตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นหัวบอลลากจูงได้เลยนะคะแล้วก็แถมพิเศษให้ก็คือห่วงแดงนะคะนี่ก็แถมให้ด้วยนะแถมมีไฟส่องไฟถอยด้วยนะคะตัวนี้เลยนะคะอันนี้เราก็แถมพิเศษให้ด้วยนะคะในส่วนของฝาท้ายนะคะอาจจะเลอะนิดนึงนะคะตัวชุดครอบไฟท้ายทั้งสองฝั่งโอก็แถมให้นะคะตัวนี้จะไม่ลืมแถมให้เนาะนี่แล้วก็นี่เลยค่ะตัวครอบฝาท้ายกระบะนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้ฟอร์ดนะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะอย่างเช่นคันนี้ก็จะเป็นสีรถสีขาวนะคะโอก็เลยจัดให้เป็นตัว FORD ให้เป็นสีขาวเข้ากับตัวรถนั่นเองนะคะเดี๋ยวตามมาดูด้านในค่ะว่าโอจะแถมอะไรให้บ้างในส่วนของด้านในนะคะเซตบอดหนังเช่นเดิมค่ะโอก็แถมให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็ลูกค้าก็เลือกเป็นลายบอดหนังสีดำนะคะเดินได้สีแดงนะคะตัวนี้ก็ดูหรูเลยนะคะในส่วนของจอนะคะแน่นอนค่ะตัวนี้เราเปลี่ยนจอให้ด้วยนะคะเป็นจอ Android ขนาด9นิ้วนั่นเองนะคะตัวจอ Android ของโอนะคะสามารถเล่น YouTube Facebook ดูหนังฟังเพลงได้หมดเลยนะคะโชว์บนหน้าจอเลยนะคะและที่สำคัญนะคะเป็นกล้องถ่ายจอให้ด้วยนะคะแล้วก็มีกล้องบันทึกหน้ารถให้ด้วยค่ะสำหรับรีวิวรถ Ranger XL Plus 4ประตูยกสูงในราคาใหม่นะคะราคา 752,000 บาทนั่นเองนะคะสำหรับรีวิวคันนี้พร้อมชุดแต่งหน้า X Spider และชุดแต่งรอบคันนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากได้ชุดแต่งตามที่โอรีวิวคันนี้เลยด้านหลังโอเลยนะคะสามารถแคปรูปนะคะทักหาโอได้เลยนะคะโอมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆแน่นอนค่ะสำหรับคันนี้นะคะโอก็แถมชุดแต่งฟรีรอบคันให้กับลูกค้าที่มาส่งมอบรถวันนี้เลยนะคะโอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของโอด้วยนะคะโอจะมีคลิปรีวิวชุดแต่งแบบนี้มาลงให้เรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ